ดีครับอยากจะนำเสนอพรีวิวหลักสูตรการตั้งเป้าหมายและการติดตามผลอย่างชั้นเลิศครับ OKIS และ CFR ครับ OKR เป็นเรื่องของการตั้งเป้าหมายอีกชนิดหนึ่งครับ O ย่อมาจากคำว่า Objective KR ย่อมาจากคำว่า Key Resource ครับส่วน CFR เป็นเรื่องของกระบวนการติดตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ครับ C ย่อมาจากคำว่า conversation F ย่อมาจากคำว่า feedback และ R ย่อมาจากคำว่า recognition ครับเนื้อหาหลักสูตรนี้จะทำให้ท่านเห็นภาพว่าเป้าหมายแต่ละประเภทมีความเหมือนและความต่างอย่างไรเพราะ OKRs ก็เป็นการตั้งเป้าหมายที่ท้าทายเป็นเป้าหมายอีกประเภทหนึ่งครับงั้นเราจะเข้าใจถึงการตั้ง Objective ที่มีคุณภาพเพื่อให้ OKRs ของเรานั้นมีคุณภาพครับงั้น Objective นั้นก็จะเป็นเหมือนกับจุดเริ่มต้นของเป้าหมายครับเสร็จแล้วเราก็จะมาเข้าใจถึง KR ครับ Key Resource KR นี้ก็จะเป็นเหตุที่สำคัญที่จะทำให้เกิดผลลัพธ์ Outcomeและสอดคล้องกับ Objective ครับหากองค์กรจะตั้งเป้าหมายที่ท้าทายครับก็จะใช้หลักการของ OKRs เข้ามากำหนดเป้าหมายประเภทนั้นครับเพราะว่า Objective และก็ KR เป็นสิ่งที่เราใช้ในการปฏิบัติงานครับ KR ก็จะเป็นหน่วยเช็คที่จะทำให้การทำงานนั้นคืบหน้าไปตามรอบของการติดตามผลตรงการติดตามผลนี่แหละครับเราจะใช้กระบวนการเราเรียกว่า CFR เข้ามาเกี่ยวข้องครับ conversation ครับพูดคุยกันครับและให้ feedback กันพร้อมกับ recognition ครับดังนั้นกระบวนการทำงานแบบ CFR บนเป้าหมายของ OKRs ก็จะเกิดบรรลุความสำเร็จครับเพราะอะไรฮะเพราะเป้าหมายของ OKRs นั้นเป็นเป้าหมายที่ challenge ครับเป็นเป้าหมายที่ 10x คือ10เท่าครับเป็นเป้าหมายที่เปรียบเสมือนกับอาจจะเป็นไปไม่ได้ในตอนเริ่มต้นครับแต่ถ้าได้แล้วคุ้มค่ามากครับงั้นในแง่ของการทำงานในเชิงของ OKRs โดยใช้ CFR ในการติดตามผลนี้เนื้อหาหลักสูตรก็จะทำให้ท่านเห็นภาพว่าเราสามารถที่จะทำงานกันอย่างไรให้ได้เป้าหมายที่ท้าทายนั้นได้ครับแน่นอนครับเราอาจจะไม่ได้ทำได้ 100% OKRs ไม่ได้ตั้งเพื่อให้ได้ 100% ครับแต่ OKRs ตั้งเพื่อ challenge ท้าทายครับดังนั้นหากได้ 70 เราก็จะมาประเมินครับว่าแล้วเราจะปรับ OKRs หรือปรับ KR ในจุดไหนเพิ่มขึ้นครับงั้นการที่สอบไม่ได้ร้อยไม่ใช่ความผิดพลาดครับงั้นการตั้งเป้าหมายแบบ OKRs จะไม่เหมือนกับการตั้งเป้าหมายแบบ KPI ซึ่งเป็นหน่วยวัดที่ชัดเจนครับงั้นเราจะเรียนรู้และเข้าใจพร้อมกับสร้างกระบวนการทำงานแน่นอนครับบางหน่วยงานเหมาะที่จะใช้ OKRs ครับแต่บางหน่วยงานอาจจะไม่เหมาะการใช้ OKRs ก็สามารถใช้ KPI ซึ่ง KPI จริงๆก็เป็นประเภทหนึ่งของ OKRs ครับแบบเป็น Commitment OKRs ครับดังนั้นหากเราเรียนรู้และเข้าใจหลักสูตรพร้อมนำมาประยุกต์ใช้กับการตั้งเป้าหมายก็จะทำให้เราสามารถตั้งเป้าหมายที่ท้าทายและมีกระบวนการติดตามผลทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ทีมงานได้ความสุขและได้รับการยอมรับพร้อมกับผลงานที่ท้าทายมากขึ้นครับหวังว่าหลักการตั้งเป้าหมายท้าทายและการติดตามผลชั้นเลิศนี้จะเกิดประโยชน์กับองค์กรของท่านในการนำไปประยุกต์ใช้ขอบคุณมากครับ